มาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมื้อนี้สิมาโซ่กินอันผลไม้จ้าอันหมากอันนี้ก็หลายหลายอันโมอันโมลูกสาวเนาะจ้าเนาะเพิ่นเอามาให้เพิ่นเอามาฝากวันนี้ก็เลยสิกินให้เพิ่นลองเบิ่งว่ามันสิเป็นจังใดเนาะรสชาติอันคือสิเป็นมาตะเหนือพุ่นละจ้าพะเยาพะเยาอีหยังพุ่นละจ้าเพิ่นเอามาฝากเนาะก็สิลองกินให้เบิ่งบ่ทันได้กินฮอดแต่หาพ่อจักมันเข้ามาแต่ยามใดพี่น้องเอ้ยเฮาก็ไปเห็นในตู้เย็นว่าซะกองมาลึ่งพึ่งผืดอยู่อ้าวผลไม้เอามาแต่ใส่ขึ้นหลายเทว่าซั่นอันประเทศไทยเฮามันก็ดีอย่างนึงเนาะจ้ะเนาะอันหมากใหม่นี่เนาะมันเป็นตามฤดูกาลหมากนี่ก็มากหมากได้จ้ะแต่ว่าหมากอันนี้เพิ่นบ่ได้เอามาฝากหมากอันนี้ซื้อมามะขามเทศเนาะอันภาษาลาวจังมันเอิ้นอีหยังภาษาไทยจังมันเอิ้นอีหยังเนาะเอิ้นไปทุทีบนี่อันนี้มากมากจ้ะอันโลละอันเนาะโลละ60 บาทแซ่บมากกินแต่ว่ากะอันมากอันนี้อันมะขามเทศเนาะจะวิธีอันเก็บรักษาผู้ใดหูเนี่ยก็บอกนี่ด้วยว่าเก็บจังใดเก็บรักษาจังใดเนาะจ้ะเนาะมันจังสิอยู่ได้ดนน่ะนะอันนี้ซื้อมาแต่ว่าตัวนี้ก็หลายมือแล้วหวานหวานจ้ะมากกินมากกินมาเด้อมากินน้ำกันเด้ออยากแต่หดเหิงแล้วมะขามเทศนี่แต่ว่ามันก็แพงเนาะจ้ะเนาะอันโลละช่วงนึงอ่ะโลละ150ประซันโอ้ยเศรษฐกิจจังซี่เนาะ150มันสิกล้าซื้อกินล่ะแพงโพดทางเงินรัฐบาลก็บ่ได้ก็จะว่านะมันกินอะไรบ้างว่าอันนี้ก็ว่าไหนล่างให้จังไหนบ่ต้องอนามัยจับหรอกมันสิบ่ตายก่อนนั่นมันสิบ่ตายก่อนนั่นเป็นโรคอันนี้ดอกอันรักษาความสะอาดมันสิตายก่อนนั่นอดอยากอดกินเนาะจ้ะเนาะเศรษฐกิจบ่ดีหลายเศรษฐกิจย่ําแย่ผู้ใดก็เป็นคือกันอยู่บ่ผู้ใดเป็นคือกันก็อันคอมเมนต์มานี่เด้อจ้ะเด้อช่องบุญนภาชาแนลกินไปบุญไปชักชมเรื่องอีหยังไงเบิ่งด้วยสิกินให้เบิ่งเป็นนุ่มๆจ้ะเฮ้ยหวานขนาดหวานจ้ะเป็นนุ่มๆกรอบพร้อมไม่ต้องให้โซ่เด้อมาเบิ่งซองมาเบิ่งซองนี่กินโลโซ่จังหน่อยเด้อบ่ต้องให้โซ่โอ้ยแขวบ่ได้เตรียมการนะมีดก็บ่มีมีแต่ห้อยแขวนมจ้ะทั้งนมทั้งกรอบหมากแอปเปิ้ลเนาะจังมันคนละคนก็จะหวานแห่เอาไปเส้นฮ้อนว่าซั่นเอาน้ำฮ้อนเทราดบัดนี้ก็สิมีน้ำสีออกว่าซั่นกะยามันน้องๆเนาะมันบ่ตายคือบอกนั่นแหละคือเว้าแล้วจ้ะเนาะเฮาก็สิบ่ตายย้อนอันรักษาความสะอาดของเฮาสิตายย้อนอดยาก่อนมาแขวเอาเนี่ยคนเด็กกินน้อยไม้กันอันนี้การหักขามโอ้ยคิดยังไงง่องโอ้ยังคือกวนคุกทีบโอ้ยบักขามกระดาษหวานจังหวานหวานแสบดูแสบดูพานพานพานบักขามมันจะสงสัยมันจะพายมันจะต้นมันเนาะบดเดนบดเดอบบดเดอบจ้ะเห็นบ่บดเดบดเดมันพานการอบการอีหยังมาเนาะแสบอยู่ได้เรื่องได้เรื่องพานแซ่บอยู่อัดมากินกับข้าวเหนียวน่าจะเนาะหนึ่งอันห่อนมันที่หน่วยมันหน่วยงามงามหนึ่งอันห่อนพานตากรรมการอยู่ด้วยจ้าเด้อได้เรื่อง
ส้มถึงคิวส้มเดี๋ยวสิมาลองกินส้มลองเบิ่งส้มนี่ก็คือสิเป็นข้าเจ้าสื่อเพิ่นคือสิเป็นเพิ่นสื่อมาฝากเนาะสื่อมาฝากเดี๋ยวสิลองกินลองโอ้ยมันฟงค่ะมันฟง มันฟง มันฟงใส่ตาค่ะมันน้ำมันฟงไข่แหน่ใส่เป็นตาโอ้กินอันเฮาบ่ต้องให้โซ่นะจ๊ะเนาะเฮาแบบว่าโลโซ่เนาะน้ำแตกกระซากกระซายอันเพื่อนว่ากินมักสมโอ้ยมันฟงค่ะพี่น้องมันฟงเข้าตาค่ะมันแยงตาค่ะมันเดียดมันเดียดโอ้โหอันส่องอันไม่ใหญ่บุญอันบุญนภาชาแนวจะไม่ระเบ้าอีหยังว่าจะฟังโมเรื่องภาษาลาวเลยจ้ะภาษาลาวบนโอ้ยหนามันช้ำขนาดจ้าเบิ้งตี้พุ่นน่ะพุ่นย่อยศอกย่อยศอกจ้ากินอีหยังก็กินซุปมกแต่ภาษีว่าเอาตามนี่ตามเกิดเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่ต้องพิธีพิธันอีหยังหลายเนาะหวานจ้ะหวานหอมอุ้ยผู้ใดหูเนี่ยมันอ่านมองใดมันเป็นหมักสมอีหยังมันเป็นยี่ห้อโอ้สายตาฝ่าฟางมองบ่เห็นจ้ะอันใส่เป็นตาอุ้ยวังอีหยังเลยวังโอ้ยจักมันวังอีหยังวังน้ำทิพย์บ่โอ้ยจักมันวังอีหยังเลยพี่น้องวังเวียงวิโบกวิโบยจักมันวังอีหยังเฮาอ่านบ่ได้ฮู้เรื่องแต่ว่าก็แซ่บๆจ้ะมันช้ำขนาดมึงติพุ่นน่ะน้ำมันมึงติหนุนมันช้ำมันกรอบมันหอมจ้ะเนาะโอ้ยพุ่นน่ะแซ่บดูจ้ะแซ่บดูขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะผู้เพิ่นเอามาฝากเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะให้เพิ่นอันสุขภาพดีเด้อให้เพิ่นอันสุขภาพดีอันแข็งแรงอันลำรวยเด้อเจ้าผู้ใดเอามาฝากหมู่ลูกสาวเนาะแต่ว่าจำซื้อเพิ่นบ่ได้เนาะเพิ่นมาหลายคนผู้นั้นจะเอานี้มาฝากผู้นี้ก็เอานี้มาฝากเนี่ยวันศุกร์นี่ว่าสิอันมาทาสีบ้านซอยว่าซั่นบ้านก็บ่ทันแล้วเนาะว่าสิมาทาสีบ้านซอยว่าซั่นเอาลองเบิ่งลองเบิ่งสิได้จักเสาโอ้แซ่บได้เรื่องจ้ะเดี๋ยวสิจงไว้เธอเพิ่นเธอเพิ่นบ่มาฝากอีกเดี๋ยวสิกินอันมื้อได้กินตำแตงตำบักถั่วมักจ้ะมักกินตำแตงตำถั่วเดี๋ยวสิไปกินส่วนเผ็ดๆเนาะเดี๋ยวสิจงไว้เดี๋ยวสิเสื่องไว้เดี๋ยวสิเสื่องไว้เดี๋ยวเข้ามาวันศุกร์ก็สิกินอีกได้เรื่องได้เรื่องจ้ะได้เรื่องผ่านช้ำขนาดเนื้อมันแต่ว่าไปเบิ่งบางคลิปนะจ๊ะเนาะเพิ่นว่าอันอีหยังก่อนนี่จังมีอีหยังยากๆเลยล่ะค่ะพังผืน มันน้องเฮาเอิ้นพังผืนเนาะพังผืนอันเส้นใหญ่ข้าเจ้านี่มันเป็นไฟเบอร์เนาะจ๊ะเนาะไฟเบอร์หรือไฟเบอร์หรือภาษาอันซับแพทเพิ่นก็ได้เพิ่นว่ากินแล้วมันสิดีว่าซั่นก็เลยบ่ออกผ่านมะขามกับช้ำนุ่มจ้ะนุ่มแซ่บจ้ะหวานหวานนุ่มแต่ว่าอันนี้เด้อพระเอกมักหลายอันมื้อนั้นซื้อเพิ่นเนาะจ้ะเนาะซื้อเพิ่นอันโลละ60ว่าซั่นอันหม้อนั้นอันมาขายเฮาก็ซื้อเพิ่นเทื่อแรกอันผู้ลางคนเพิ่นก็บ่มาส่งเฮาได้จ้ะเพราะว่าเพิ่นว่าเฮามันไกลว่าซั่นจากนี่ไปเนาะจากนี่ไปโตเมืองก็ประมาณ3โลเนาะอันนี้อยู่อันอ่างเก็บน้ําชากนอกเนาะไปในเมืองก็สระน้ําจากนี่ไปสระน้ํากีฬาก็ประมาณ2โลนิดหน่อยว่าซั่นเพิ่นไกลว่าซั่นเพิ่นมาจากพัทยาเพิ่นบ่มาส่งว่าซั่นบาดนี้ก็เลยสั่งเจ้านี่สั่งเจ้านี่เพิ่นน่ะมาส่งหั่นอันเอาค่าส่ง20บาทเด้อเอื้อยว่าซั่นโอ้เอาโลด20บาทเนาะซะเนาะบ่ว่าเฮาอยากกินนะนะจ๊ะเฮาอยากกินเนาะเฮามัก20บาทให้เพิ่นซื้อน้ำมันก็บ่ได้พอลิตรเนาะ
กินบ่อนแล้วสงสัยสินั่งกินเบิดกะละมังเลยมื้อบ่สิว่าโอ้ยนายแล้วกินหลายแต่บ่สิว่าคือสิเลี้ยงบ่ใหญ่เนาะเล่าอันมากินจ้ามากินผลไม้นะมากินอยู่แล้วนั่งกินมันเพิ่นดีเนาะจ้ะเนาะกินเพิ่นกินล่างมันเพิ่นดีโชคดีหลายโชคดีหลายเนาะเฮาอยู่ประเทศไทยมีผลไม้ตามฤดูกาลเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวหมากอันนั้นเดี๋ยวหมากอันนี้เป็นตลอดแต่ว่าอีกจังหน่อยก็สิบ่ทันอันประเทศจีนนี่ได้จ้ะเพราะว่าประเทศจีนเขาเจ้าอันไปแปรรูปเนาะไปอันไปอีหยังก็เขาเจ้าอื่นอีหยังก็ไปขยายพวกพันธุ์พวกหยังนั้นเนาะเขาเจ้าก็ไปผสมพันธุ์บ่เขาเจ้าแม่ไปแปรรูปอีหยังอย่างๆเหรอทรัพย์เกษตรเขาเจ้าเฮากับบ่ได้อีหยังมาเนาะไปอีหยังก็ไปขยายพันธุ์บ่หรืออีหยังแม่นบ่ไปผสมพันธุ์จะไปอีหยังก่อขยายพันธุกรรมบ่แบบว่าเฮ็ดให้มันดีขึ้นน่ะนะสับเกษตรเขาเจ้าก็ได้จักว่าจังได๋เว้าเนาะเพราะมันจบสูงหลายเนาะจบสูงหลายเรียนป.6แม้น4ปีข้อมูลสิได้แน่นบุตรว่าประเทศมาเลเซียเนาะมาเลเซียเนาะจ้าเดอันมีโอกาสได้ไปเฮ็ดงานมาเลเซียบริษัทที่เฮ็ดงานอยู่น่ะเพิ่นก็อันเกี่ยวกับอสังหาจ้ะเพิ่นอันก็ขยายพันธุ์ทุเรียนเอาทุเรียนเฮานี่ไปแปลงหยังบ่แม่นแปลงเพศเพิ่นขยายพันธุ์เฮ็ดให้มันดีขึ้นน่ะนะมีหยังทรัพย์เกษตรเขาเจ้าก็ได้ผู้ใดนั่นก็แนะนำมาแต่คอมเมนต์ในเด้อการขยายพันธุ์นั้นก็จะเอิ้นอีหยังไปเฮ็ดให้มันดีขึ้นน่ะนะไปต่อยอดบ่อีหยังอย่างบ่แม่นบ่มันต่อยอดบ่มันผสมพันธุ์เด้ออันเฮ็ดช่องใหม่เนาะจ้ะเนาะอย่าลืมมันฝากกดติดตามนี่เด้ออือบ่มักอันเฮ็ดบ่ดีคือว่าอันอีหยังกะติส้มมาได้จ้ะแนะนำมาได้นี่เด้อจ้ะเด้อเฮ็ดช่องใหม่จ้ะเฮาก็หาเฮ็ดตัดต่อก็บ่ทันเป็นอันผู้ใดตัดต่อเป็นก็มาบอกแม่ตอนขึ้นก็บ่เป็นตอนลงก็บ่เป็นมาคอมเมนต์นี่เด้อจ้าว่าเป็นจังได๋อยากเฮ็ดคือหมูเฮ็ดบ่เป็นใจมากเนาะจ้าเนาะตะวันเฮากินหลายๆมันสิมีผลเสียบ่เนาะเนาะเฮาก็บ่จักจ้ะมื้อนี้คือฝนสิตกนะจ้ะเนาะหมู่บ้านนี่ฝนตกเด้อจ้ะบ้านอื่นเป็นบ่ฝนตกมื้อนี้ก็สิครึ้มมากมีลมจะมีลมอากาศเย็นๆกลางคืนแต่ว่าอยู่นี่มันอุดมสมบูรณ์เนาะจ้ะเราบ่ได้ไกลจากอันทะเลจอมเทียนเด้อยู่จากนี่ไปทะเลจอมเทียนก็ประมาณ5กิโลจ้ะจากบ้านเนี่ยจ้ะไปทะเลจอมเทียน5กิโลกับบ่ได้ไกลจ้ะตะวันแหน่มไปทางอันทะเลจอมเทียนนี่คือจังซ่องฝนสิตกเนาะเห็นบ่จ้ะลมเด้นี่จะลมมันเข้ามาเสียงอันกระดิ่งก้องแก้งก้องแก้งมือมาติดมือแรกเนาะกระดิ่งอีหยังก็เค้าเอิ้นอีหยังก็อันนี้หอยเนาะน้ำเต้าเมามันน้ำเต้าปูปลาเด้อีหยังโมบายอีหยังจักอย่างอ่ะมือมาหอยไปมือแรกลูกสาวว่าน้องฟ้าว่าเอ้าแม่ใครเอาควายมาเลี้ยงใครเอาควายมาเลี้ยงที่เอานี้ว่าซั่นกระดิ่งเนาะจ้ะเนาะกระดิ่งอันหอยใบอันหอยใบมองอันทางบันไดขึ้นเนาะมันก็ดังก้องแก้งก้องแก้งเนี่ยมันดังสิยามลมมามันก็ดังเอ้าแม่ใครเอาควายมาเลี้ยงแถวนี้มันคือคำเลี้ยวว่าซั่นลูกว่าอ้าวผู้ใดสิเอาควายมาเลี้ยงแถวนี้เอ้ยลูกก็ได้อ๋อจะมากลายเนาะมันหลอกเฮาเนาะอยู่ในเมืองนี่มันก็บ่มีเนาะแนวนั้น